คือเวลาคีย์ให้แยกประเภทไม่ใช่ว่าเป็นรวบทั้งเงินเดือนค่ารวมเวลาค่าตำแหน่งรวมกันเรียกว่าเงินเดือนไม่ใช่ให้ลูกค้าเขาแยกมาว่าเป็นค่ารวมเวลาเท่าไหร่แล้วเวลาเราบันทึกเราก็บันทึกแยกทำไมเราต้องบันทึกแยกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับพ.ร.ด.1 ก.พ.ร.ด.1 พ.ร.1 ก.2 นะคะเกี่ยวกับประกันสังคมด้วยเพราะถ้าเกิดถูกประกันสังคมตรวจเราจะได้ชี้แจงว่าเฮ้ยค่าล่วงเวลามันไม่เกี่ยวกับเงินเดือนนะเพราะเดี๋ยวโดนตรวจแน่นอนพอเราโดนตรวจเราจะได้เอางบทดลองของเรามาดูนะคะลักษณะนี้นะคะห้ามล่วง